ทำครับ19กับ26ปีโอ้อายุนี่ห่างกันพอสมควรครับ7ปีด้วยกันส่วนสูงนี่เพชรเอกครับได้ลอยกว่านิดหนึ่งแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยอยู่ที่ทางด้านสายน้ำเพชรแน่นอนครับน่าจะเดือดครับคู่นี้คู่ส่งท้ายแล้วนะครับซุปเปอร์ไฟท์ขาดเชือก65กิโลกรัมครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับความมันแบบนี้ครับติดตามมาได้ครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับและสัปดาห์หน้านี่ต้องบอกว่าเป็นนัดสุดเดือดอีก1นัดครับวันที่29กันยายนนะครับพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบูทั้งชายทั้งหญิงครับพร้อมเดือดเลยครับเสิร์ฟความมัน7คู่ด้วยกันคู่แรกเนี่ยฟ้าใสอยุทธชัยนะครับเจอกับมิเลียมซาบอทครับนี่มวยดาวดังระดับตำนานครับดีกรีแชมป์จากอิตาลีซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งนะครับเจอกับอเล็กโอกานอฟสกี้นะครับจากอิตาลียังมีศักดิ์นรงค์ประยนต์ผลไม้ครับโอ้นี่ดวลเดือดจากนักชกเชิงแจ่มจากแดนผู้ดีครับนั่นก็คือแจ็คคูเปอร์รวมไปถึงโพย่าบารามีครับดาวดังจากอิหร่านครับเจอกับธนูเงินพอหลักบุญที่โอ้โหฟอร์มแกร่งเหลือเกินรวมถึงรักนรงค์กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ครับแลกอาวุธกับอีวานแบดชอร์ครับจากอังกฤษและยังมีขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับเจอกับเอริโก้เดวิดและปิดท้ายด้วยเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลเจอกับเยยินเนืองนะครับนักชกจากประเทศเมียนมาสัปดาห์หน้าเนี่ยโอ้โหไทยปะทะต่างชาติทั้งรายการครับมาจากทั้งอิตาลีอังกฤษอิหร่านก็มีครับแอฟริกาใต้ก็มานะครับสัปดาห์หน้ารวมไปถึงคู่เอกเนี่ยไทยปะทะเมียนมาโอ้เรียกว่ามันสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงเดือนตุลาคมครับวันที่20ตุลาคมครับไทยไฟท์เศรษฐีเลือดทองนัดชิงศึกมวยรอบอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับเดี๋ยวดูว่าทีมภาคไหนจะได้ถ้วยพระราชทานครับพร้อมกับรถกระบะและเข็มขัดแชมป์ครับรวมไปถึงการได้เป็นตัวแทนครับเข้าสู้ในรายการไทยไฟท์ครับไปพบกับนักชกดาวดังชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวดูคู่นี้นะครับทางด้านสายน้ำเพชรนี่เคยมาชกไว้แล้ว1ครั้งนะครับขณะที่เพชรเอกนี่โอ้โหขาประจำเลยทีเดียวในพิกัด65กิโลกรัมครับคู่นี้มาครับยกแรกโอ้โหสายนำไปก่อนเลยครับทางด้านสายน้ำเพชรโอ้ทักทายแบบนี้ครับเพชรเอกบอกทักแรงไปหรือเปล่าครับพี่เจอแข้งซ้ายสายน้ำเพชรแล้วครับทักมาก่อนครับเสียงดังฟังชัดครับพยายามกวดคืนนะครับแค่เฉียวเฉียวครับแต่เสียงนี่ชัดเลยครับเตะซ้ายมาครับสายน้ำเพชรซ้ายกับขวาครับเปิดซี่โครงเข้าหากันครับอยู่ที่ว่าจังหวะของใครครับชิงออกก่อนครับจังหวะต่อยมาก็มีทีมเอาตัวรอดมาได้นะครับจังหวะทีมฉากครับสายน้ำเพชรแต่งซ้ายเพชรเอกขยับสายเพชรรอครับตั้งรับจับทางครับดึงหลบได้แล้วดีครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายขึ้นไปครับสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟความเก่าอยู่ที่เขาแหละครับสายน้ำเพชรแต่ว่าความสดครับโอ้เพชรเอกนี่แข้งขวาครับเอาครับตอนนี้ถึงจุดเดือดเลยโอ้ขวาดอกนั้นนี่สายน้ำเพชรนี่หลุดเลยนะครับอยากจะเอาคืนครับประคองสติกลับมาได้แล้วครับต่อยมวยด้วยอารมณ์ถือว่าแฟนมวยได้กำไรนะมันแข้งซ้ายเตะคืนครับแข้งขวามาครับสายน้ำเพชรเตะขวาไปครับขยับมาเอาศอกอาวุธของทั้งคู่ครับเน้นๆมาเลยนะครับออกมาหนักๆแบบนี้เดี๋ยวดูครับว่าใครจะโดนแบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก่อนกันเลยครับใครโดนขังใครก็มีโอกาสร่วงนะครับแบบนี้ครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายครับสายน้ำเพชร
จังหวะจิ้มซ้ายคือครับโอ้ยต้องเลียปากเลยครับโอ้ยเอาครับแหมดูสายน้ำเพชรรู้บ้างครับโอ้หลอกให้ทางด้านเพชรเองเนี่ยตายใจครับนึกว่าเป็นมวยฝีมือแต่พอมีจังหวะนี่ก็เข้าทุบเลยครับสายน้ำเพชรเดี๋ยวดูว่าเพชรเอกครับจะทำอย่างไรครับอาวุธหนักแรงเนี่ยไม่ต่างกันเลยฮะเรียกว่าตอนนี้นี่เหมือนโยเหรียญหัวก้อยครับทามมิ่งจะอยู่ที่ใครครับอาวุธของใครจะเข้าเป้าครับแหมหมดยกแรกไปก่อนครับพักคู่เดียวนี่ครับดูแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับของทางด้านสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟนี่ครับหัวขวาคืนมาครับจังหวะลุกไล่ครับดูครับใครจะโดนของใครก่อนแค่นั้นครับขยับเข้ามาแล้วฟันศอกครับแหมไกลๆนี่ปักศอกเข้าไปคานะครับแล้วนี่ครับหมัดซ้ายเต็มหน้าเหมือนกันครับเพชรเอกเนี่ยโดนเข้าไปแล้วดูครับศอกจังหวะเข้ามวยเนี่ยต้องบอกว่าหวาดเสียวเหลือเกินครับยังต้องลุ้นกันต่อนะครับยกนี้ยกที่2ครับกับคู่ปิดท้ายของเราครับเพชรเอกมุมดำครับเจอกับสายน้ำเพชรในมุมขาวเตะมาเตะคืนครับเตะซ้ายมาอีกแล้วโอ้ยฝังแข้งฝังแข้งเหมือนกันครับเอาสิเสียหลักนิดนึงครับอยู่เทิร์นกลับมาลุยกันต่อขยับเข้าไปครับเพชรเอกหัวโกยหัวหลุดเจอคืนหูทั้งซ้ายทั้งขวาครับจิ้มซ้ายมาเพชรเอกขยับหมัดขวาเตะขวาครับสายน้ำเพชรเตะซ้ายคือเตะซ้ายศอกมาเข้มข้นแล้วนะครับเข้มข้นแล้วนะครับกล้าได้กล้าเสียแบบนี้ทำไว้ก่อนเล็งเตะขวามาหลุดขยับคืนครับแม่จังหวะคืนก็ยังไม่ค่อยเต็มคำเท่าไหร่ครับหมัดขวาเตะขวาจีบซ้ายเตะขวาเตะซ้ายคืนเอาแทงมาเสียบคืนสับคืนเตะคืนเอาสิโอ้ยแหมชกไปชกมาจะประคุณลุ้นช่องชักจะหายใจไม่ทั่วท้องครับมีจังหวะเร่งจังหวะผ่อนจังหวะเข้าเบรกครับตั้งสติแป๊บหนึ่งตั้งรับแป๊บหนึ่งต่างคนต่างเตะซ้ายเตะขวาขยับเตะซ้ายเตะขวาหมัดคืนมาเตะซ้ายเตะคืนจิ้มคืนโอ้โหหมดหมัดนี้เข้าไปครับโอ้กิ้งไปแล้วครับตอนนี้เพชรเอกบ้านไร่มณฑาครับหรือว่าเพชรเอกพัชรยิมแม่ไปพลาดครับโอ้ความเร็วนี่สายน้ำเพชรนี่จับทางยากเหลือเกินมาสำเร็จผลครับเอาครับตอนนี้สายน้ำเพชรมั่นใจเลยครับขยับตีหน้ายักษ์เลยเดินคูเข้าไปโอ้เพชรเอกฟื้นหรือยังครับแม่โดนหมัดกิ้งไปแล้วนี่โดนทีด้วยหุ้ยศอกโอ้หลบแบบเส้นแดงผ่าแปดครับขยับเดินเข้ามานี่รอซ้ายอยู่นะครับโอ้ต่อยยากครับต่อยกับสายน้ำเพชรเอกเป็นมวยที่ออกได้ทั้งสองข้างสองกาดครับสำคัญนี่คือเป็นมวยที่ใจเย็นพอด้วยครับที่จะรอจังหวะเหมาะๆครับโอ้ยเพชรเอกแม่ดูว่าจะเดินเกมอย่างไรครับเนี่ยขยับเข้าไปเจอซ้ายอีกใจเย็นแล้วก็เลือดเย็นด้วยนะครับแม่ยืนเป็นมวยซ้ายคู่ชกบอกว่าชกยากไม่พอเท่านั้นครับยังได้2แข้ง2กาด้วยครับสำหรับสายน้ำเพชรเจอแข้งขวามาเจอหมัดขวาเอานับคืนหน่อยเอานับคืนหน่อยเพชรเอกโอ้ยแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับกลับมาดูภาพช้านะครับจังหวะเสียหลักของเพชรเอกครับอันนี้แลกแข้งครับแข้งขวาเข้าไปดูจะเดินจะถอยได้จับทางลำบากครับอันนี้ครับแม่
ขวาทีครับของทางด้านสายน้ำเพชรซ้ายนำครับแล้วนี่ครับเตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายครับล่วงเลยเอาเมื่อสักครู่ตอนพักยกก็สั่งเลยครับว่าพยายามให้มีแข้งซ้ายเยอะๆครับคอยดักคอยเตะเอาไว้ครับส่วนมุมดำอย่างเพชรเอกก็แน่นอนแล้วครับต้องมีหมัดขวาครับเพื่อเปลี่ยนเกมแล้วก็เรียกนับคืนให้ได้ครับเดินพยายามเตะขวานำเข้าไปก่อนนะครับแข้งขวาครับจิ้มขวาเนี่ยครับเจอเตะซ้ายดักเอาไว้มีจิ้มซ้ายโอ้โหเตะขวาต่อยขวากับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแบบนี้ครับเดี๋ยววัดกันเลยดิครับแม่ถ้าโดนบ้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับทางด้านสายน้ำเพชรโอ้เพราะว่าเพชรเอกในยกนี้ครับมาตามใบสั่งของทีมงานเลยไม่มีอะไรจะเสียครับลุยเข้าไปแล้วต่อยขวาต้องมีหมัดเด็ดครับดูว่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับโดนนับไป1นับแล้วนี่ครับเอาแต่ขวาโดนครับเอาครับเริ่มจะกล้าต่อยมากขึ้นครับตอนนี้เพชรเอกโอ้โหต้องล็อกไว้ก่อนครับต้องล็อกไว้ก่อนครับสายน้ำเพชรครับเพื่อจะหยุดความแรงของเพชรเอกครับมาครับหมัดเอ้าหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวามาเจอแข้งพยายามต่อยคืนครับเพชรเอกมุ่งมั่นเหลือเกินครับตอนนี้ครับมุ่งมั่นเหลือเกินครับมุ่งมั่นจะเรียกนับคืนเสียบไปโอ้มีจังหวะป้ายหน้าขวางหน้าแล้วเสียบเข่าครับเพชรเอกโอ้ได้ลุ้นเลยนะครับตอนนี้เอาละครับทนไหวไม่ไหวเอามีสายโต้มาเพชรเอกตอนนี้ครับชินชายหมดแล้วครับอยากชนะครับโอ้โดนเกี่ยวโดนแม่หักล้มครับไปอยู่ข้างล่างซะอีกครับทางด้านเพชรเอกนี่ได้ดึงเวลาเลยครับสายน้ำเพชรถือว่าเป็นจอมเก่าอยู่แล้วครับโอ้ตอนนี้นี่แทบจะวิ่งเข้าหาแล้วครับไม่ต้องดูจังหวะดูเชิงกันเยอะเดี๋ยวดูครับพลิกเกมได้หรือเปล่าครับเกมของเพชรเอกครับจะพลิกเกมได้หรือไม่ครับโจทย์ใหญ่อยู่ที่เขาแล้วครับกางเกงสีดำๆมาเลยครับเดินเข้าไปครับดุบๆเข้าไปหมัด1 2สายน้ำเพชรก็คอยดักไว้ครับเพชรเอกเดินต่อครับเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายไม่สนใจเตะขวาไปเพชรเอกตอดเข้าไปครับเลาะเข้าไปเล็มเข้าไปต่อยไม่ต่อยเตะไม่เตะเจอแข้งซ้ายเจอทิ่มดักไว้ก่อนครับหมัดซ้ายพยายามจะคืนไปหมัดขวาจิ้มลำตัวหมัดขวาลูกนี้ไม่โดนครับพยายามลุยเข้าหาครับเพชรเอกสายนะเพชรกอดไว้ก่อนเททิ้งไปโอ้โหนี่ครับถือว่ามีจังหวะในเรื่องของความเก๋าเกมครับคอยมาผ่อนสถานการณ์ครับจากหนักให้เป็นเบาครับทางด้านสายน้ำเพชรปีกองเชิดแล้วนะครับมีจุดพีคหรือเปล่าเชื่อว่าแฟนๆที่ดูอยู่ทางหน้าจอช่อง8เนี่ยอยากเห็นครับแม่ลักขังโอเสียงกรี๊ดมาสักก่อนครับโอ้โหดูสายน้ำเพชรนี่สะใจเลยครับวันนี้นี่ถือว่าโชว์สายตาได้อย่างเหนือชั้นครับทางด้านสายน้ำเพชรส่วนเพชรเอกนี่ก็หัวใจดีครับเดินตลอดพยายามจะเปิดเกมบู๊ครับโอ้โหมันทั้งคู่ครับแล้วก็สู้นี่ครับช้าๆชัดๆครับหมัดซ้ายครับนี่เพชรเอกก็ต่อยได้ลุ้นเลยครับนี่ครับเควี้ยงหมัดขวามาครับเข้าหน้าเหมือนกันนี่ซ้ายมาแล้วแหมดีว่าขวานี่ไม่โดนครับพยายามจะเติมเต็มเข้าไปครับแทงขวานำแล้วโดนซ้ายครับโอ้โหจังหวะโต้ของสายน้ำเพชรนี่ก็คือมาแบบรวดเร็วครับจับทางยากครับเนี่ยซ้ายนี่แย่เข้าหน้าดูครับไอ้ขวาที่นำไปก่อนนะครับทำลายจังหวะไปด้วยและผลการตัดสินของกรรมการเรามารุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับ And the winner is ไวโกนะ